สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลเพลง101กันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการที่จะเอาเพลงมาแปลกันแบบละเอียดยิบไปเลยสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะแปลเพลงของลาน่าเดอเรย์นะฮะชื่อว่า Venice Beach เห็นคำว่า Beach ก็คงต้องนึกถึงอะไรที่มันแบบว่าร้ายๆแรงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออแต่เพลงนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะใครที่ไม่คุ้นกับเพลงลาน่าก็คงจะฟังแล้วเบื่อเพราะว่าเพลงนางจะเป็นแนวแบบสไตล์แบบจันยานยืดๆจันยานนะฮะแต่คนที่ชอบก็คงจะชอบไปเลยอ่ะมาเริ่มเลยละกันนะครับ Fear fun, fear love fear แปลว่ากลัวนะฮะ fun ก็สนุกกลัวความสนุกแล้วก็กลัวความรักด้วยFresh out of fucks forever เอาจริงๆตรงนี้ไม่ค่อยมั่นใจในความหมายสักเท่าไหร่นะฮะ Fresh out of fucks forever เนี่ยแต่ถ้าให้เดานะฮะ Fresh out of fucks นะฮะเวลาที่เราใช้คำว่า Fresh out of something เนี่ยมันแปลว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะเพิ่งจะหมดไปซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนว่าไม่มีฟักแต่หมายความว่ายังไงไม่มีฟักนะฮะก็คือไม่แคร์อะไรเลยตลอดไปก็กลัวความสนุกกลัวความรักก็เลยไม่แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วนะฮะTrying to be stronger for you พยายามจะเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเธอก็งงเหมือนกันว่ากลัวความรักแล้วก็ไม่แคร์อะไรแต่อยากจะเข้มแข็งขึ้นเพื่อเธอตกลงว่ากลัวหรือไม่กลัววะเนี่ย Ice cream ก็คือไอศกรีมนะฮะไอติม Ice queen ราชินีน้ำแข็งคือนางจะบอกว่าตัวนางเนี่ยเป็นคนที่ไอศกรีมก็คือหวานใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคนที่เย็นชาไปพร้อมๆกัน I dream in jeans and leather ฉันฝันเป็นยีนส์และหนังคือภาพที่นางเห็นในฝันเนี่ยมันเหมือนแบบยุคที่แบบใส่ยีนส์ใส่หนังกันเยอะๆนะฮะ Live stream ก็คือแบบถ่ายทอดสดนะฮะI'm sweet for you ฉันหวานซึ้งเพื่อเธอหวานเพื่อเธอแหละก็เมื่อท่อนเมื่อกี้ไงฮะที่บอกว่าเป็นไอติมแล้วก็เป็นราชินีน้ำแข็งก็คือหวานเพื่อเธอนะฮะสรุปท่อนนี้เหรอมันจะพูดถึงอะไรนะฮะถ้าให้เดาเนี่ยรวมๆแล้วมันน่าจะหมายถึงก็น่าจะเป็นเพลงรักอะพูดถึงว่าทำทุกอย่างเพื่อเธอละมั้งแต่ท่อนแรกๆอาจจะหวาดกลัวมาก่อนกลัวเรื่องความรักกลัวเรื่องที่จะมีตัวเองมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเจอเธอก็อยากจะทำทุกอย่างเพื่อเธอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้เดาไม่มั่นใจจริงๆเพลงนางจะเข้าใจยากอยู่แล้วเอาเป็นว่าฟังเอามูดเอาอารมณ์ไปก่อนก็พอนะฮะท่านไหนที่เข้าใจก็คือเข้าใจท่านไหนเข้าใจก็ช่างหัวมันเอาอย่างนั้นละกันนะฮะมาต่อ Oh God โอ้พระเจ้า Miss you on my lips คิดถึงเธอที่ตอน Miss you on my lips คิดถึงเธอตอนที่อยู่บนริมฝีปากของฉันก็น่าจะพูดถึงคิดถึงตอนจูบกันนั่นเองนะฮะ It's me, your little Venice bitch นี่ฉันเองอ่ะทีนี้คำว่า Venice bitch นะครับชื่อเพลงของเราเนี่ยหมายถึงอะไรจริงๆแล้วเป็นการเล่นคำกับคำว่า Venice beach นะครับซึ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในLos Angeles California ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือบอกว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่บนหาดนั้นแล้วทำไมต้องเป็นชายหาดทำไมต้องเป็นชายหาดและทำไมต้องมาเป็นเวนิสอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถ้าเท่าที่อ่านมานะฮะที่เป็นชายหาดเนี่ยคือลาน่าเนี่ยชอบไปอยู่ที่ชายหาดเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่ต้องยังไงดีไม่มีปาปาราซี่ตามถ่ายนะฮะมันเหมือนเป็นที่ที่นางได้ไปพักผ่อนอย่างจริงๆส่วนที่ทำไมต้องเป็นที่เวนิสบีชนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นที่ที่แบบว่ารวมวัฒนธรรมแบบโบฮีเมียนแล้วก็วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยแบบพวกนักแสดงข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีพวกวาดภาพตามกำแพงเต็มไปหมดเลยซึ่งที่นั่นเนี่ยมีคนวาดรูปนางที่กำแพงเอาไว้ด้วยนะฮะก็น่าจะพูดถึงน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละที่ถึงได้เลือกใช้ Venice Beach นะครับสาวผู้หญิงแห่งหาด Venice ไม่ได้เกี่ยวกับกรุง Venice ที่อิตาลีนะฮะอันนี้เป็นชื่อหาดเฉยๆ Venice Beach ท่านตาแม่On the stoop with the neighborhood kids นะครับคำว่า stoop เนี่ย stoop หมายถึงบนอ่างหรือบนระเบียงอยู่บนระเบียง
with the neighborhood kids กับเด็กๆใน neighborhood แปลว่าในระแวกบ้านระแวกบ้านหรือระแวกบ้านสักหน่อยสิระแวกหรือลอลิงหรือลอเรือลอลิงฮะระแวกอ่ะในระแวกบ้าน calling out bang bang kiss kiss calling out bang bang kiss kiss ส่งเสียงออกมาแบงแบงเนี่ยหมายถึงเสียงปืนนะครับปังปังคิสคิสจูบจูบอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรกับผู้ชายคนนั้นแล้วแหละกับผู้ชายที่พูดถึงในเพลงนี้นะฮะปังปังจูบจูบก็น่าจะต้องเป็นอะไรที่รุนแรงพอสมควรความรักครั้งนี้ทั้งยิงปืนใส่กันทั้งจูบกันนะฮะต่อมา You're in the yard I light the fireเธออยู่ในสวนยาร์ดมันเป็นอารมณ์แบบสวนหน้าบ้านหรือสวนหลังบ้านอย่างนั้นนะฮะ I light the fire ส่วนฉันก็จุดไฟ I light the fire การ light something หมายถึงการทำให้มันมีแสงขึ้นมานะฮะตรงนี้ light the fire ก็เลยเป็นการจุดไฟนะครับ And as the summer fades away And as the summer fades away และในขณะที่ summer ฤดูร้อนนะครับเลือนหายไป Nothing gold can stay Nothing gold can stay คำว่า gold นะฮะปกติแปลว่าทองใช่ไหมครับแต่ความหมายจริงๆมันอาจจะหมายถึงอะไรที่มีค่าก็ได้สิ่งที่ล้ำค่าไม่มีอะไร stay อยู่ได้ต่อไปอยู่ได้ไปตลอดกาลก็เปรียบเทียบกับฤดูร้อนเมื่อกี้นะครับคืออ่ะเมืองนอกเขาจะมองว่าฤดูร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นฤดูแห่งความสุขไม่รู้บ้านเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมันหนาวใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ยก็จะมีฝนมีอะไรตลอดเลยแต่ว่าพอฤดูร้อนเนี่ยมันมีแสงแดดนะฮะมันทำให้รู้สึกแบบมีชีวิตชีวาแล้วก็เขาก็เลยเปรียบเทียบกันกับฤดูร้อนหรือความสุขมันก็เลือนหายไปไม่มีอะไรอยู่ไปได้ตลอดกาลหรอกนะครับYou write, I tour. เธอเขียนอาจจะเป็นเขียนหนังสือก็ได้หรือเขียนเพลงก็ได้นะครับส่วนฉันเนี่ย I tour. ส่วนฉันออกทัวร์คอนเสิร์ต We make it work. เราก็ถึงเธอจะทำอย่างนั้นส่วนฉันจะทำอย่างนี้คืออยู่ไกลกันนะแต่เราก็ make it work ทำให้มันไปกันรอดได้แต่เราก็ทำให้มันไปกันรอดได้ You're beautiful and I'm insaneYou're beautiful. เธอนั้นช่างงดงาม And I'm insane. และฉันมันบ้าสุดๆอ่ะก็คือบอกว่าเราสองคนมันต่างกันนะแต่เราก็น่าจะ make it work เหมือนท่อนที่แล้วนะครับทำให้เราไปกันได้ We're American made. เราคือคนอเมริกันชนแท้ๆเลยก็คือสร้างมาจากเหมือนแบบว่าเป็นคนอเมริกาแท้ๆเลย American Made นะครับถูกสร้างในอเมริกานั่นเองอ่ะสรุปแล้วถึงตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงยังไงก็น่าจะพูดถึงแบบว่าคิดถึงผู้ชายคนนี้คือน่าจะเป็นพูดถึงเพลงของคน2คนที่เป็นคนรักกันนะฮะนี่ก็แบบคิดถึงนะครับแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยคือจะเป็นผู้หญิงของเธอเป็นผู้หญิงแห่งหาดเวนิสของเธอตลอดไปนะฮะถึงจะอยู่บนระเบียงกับเด็กๆในแรกบ้านแต่ก็จะเรียกเสียงเธอออกมาแบบปังๆจุ๊บก็คือน่าจะทำอะไรกันรุนแรงพอสมควรนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นให้นึกภาพตามแล้วกันว่าแบบว่าตัวผู้ชายอยู่ที่ในสวนส่วนผู้หญิงอยู่ในบ้านกำลังจุดไฟอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เหมือนก็น่าจะอยู่ด้วยกันในบ้านใช่ไหมครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอะไรมันก็ต้องหายไปด้วยเพราะไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดกาลหรอกมันแต่ว่าถึงแม้ว่าจะต่างกันขนาดไหนถึงแม้จะต้องอยู่ไกลกันนะครับแต่มันก็ make it work นั่นเองอันนี้คือเดานะฮะอาจจะไม่ได้แปลอย่างนี้ 100% นะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราพอจะเข้าใจประมาณนี้ถ้าใครตีความแบบอื่นได้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะมาท่อนต่อมาครับ Give me Hallmark Give me Hallmark นะครับ Hallmark เนี่ยมันหมายถึงเครื่องหมายหรือตราอะไรก็ตามที่มันแสดงถึงว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพสูงอ่ะหรือมาตรฐานสูงนะฮะก็เหมือนบอกว่ามอบตราคุณภาพให้ฉันไม่เก็ตเหมือนกันว่าทำไมต้องบอกว่าฉันน่าจะบอกว่าฉันเป็นคนมีคุณภาพดีเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะฮะ One dream one life one lover One dream ฝันเดียว One life ชีวิตเดียว
one lover คนรักเดียวก็น่าจะต้องมอบตราความดีเปลี่ยนคุณภาพเป็นความดีซะกันเพราะว่าเนี่ยมีฝันเดียวชีวิตเดียวแล้วก็มีคนรักเดียวนะครับPaint be happy in blue แต่งแต้มฉันด้วยความแฮปปี้แต่ in blue blue เนี่ยปกติสีฟ้ามันหมายถึงความหม่นหมองหรือความเศร้าหมองนะฮะแต่ว่าก็นางคงชอบสีฟ้าด้วยมั้งด้วยสีฟ้าแห่งความสุขประมาณนี้แล้วกันนะฮะNorman Rockwell Norman Rockwell เนี่ยเป็นศิลปินก็เขาเป็นทั้งนักวาดภาพแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยงานของเขาที่โด่งดังนี่ก็จะเกี่ยวกับพวกอิสรภาพอะไรอย่างนี้นะฮะก็น่าจะเหมือนว่าอยากให้แต่งแต้มชั้นด้วยสีฟ้าแบบเหมือนที่ Norman Rockwell ชอบทาสีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะและนี่ก็เหมือนว่าเป็นแรงบันดาลใจในอัลบั้มนี้ของนางด้วยถึงได้ตั้งชื่ออัลบั้มว่า Norman Fucking Rockwell ไม่ได้แปลว่า Norman กำลังฟักกับ Rockwell นะฮะจะเป็นชื่อคน Norman Rockwell No hype under our covers Hype เนี่ยมันหมายถึงความตื่นเต้น Under our covers อยู่ภายใต้ Covers คือสิ่งที่ปิดบังของเราในที่นี้อาจจะแปลว่าผ้าห่มก็ได้It's just me and you มีแค่ฉันกับเธอเท่านั้นท่อนต่อมานะฮะไอท่อนที่ซ้ำแล้วขอข้ามไปตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับท่อนเดิมนะครับแต่ท่อนเดิมเนี่ยมันบอกว่า calling out bang bang kiss kiss แต่ท่อนนี้จะเปลี่ยนเป็น sounding of bang bang kiss kiss ก็เหมือนเดิมแต่ความหมายเหมือนเดิมนะฮะส่งเสียงออกมาปังปังจูจูโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่า Oh God I miss you on your lips จะเปลี่ยนเป็น แต่ความหมายก็จะคล้ายๆเดิมนะครับ Oh พระเจ้า Want you on my lips ฉันต้องการเธอมาประกบริมฝีปากกับฉันแล้วก็มีท่อนนี้นิดหน่อย Shatterมันมีผู้เสียงประมาณ shatter นิดนึงนะครับคำว่า shatter เนี่ย shatter แปลว่ากระจัดกระจายเวลาที่กระจกแตกอะฮะมันก็จะกระจัดกระจายออกไปน่าจะพูดถึงแบบว่าไอเนี่ยมัน sounding of bang bang kiss kiss อะนะฮะมันพอส่งเสียงแบบอะไรที่มันร้องดังมากๆใช่ไหมครับเป็นเสียงดังเหมือนเสียงปืนจริงเนี่ยจนแบบว่าแก้วกระจัดกระจายแตกกระจายไปหมดเลยนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งไม่มั่นใจเหมือนกันท่อนต่อมาครับอันนี้ไม่ซ้ำแล้วYou heard my baby's back in town now. อ้าวเธอได้ยินว่า my baby ที่รักของฉันหรือแฟนของฉันเปลี่ยนเป็นที่รักเป็นคนรักแล้วกันของฉัน back in town now กลับเข้าเมืองมาแล้วอ้าวแปลว่านางมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังมาอะไรกับผู้ชายคนนี้อยู่อีกนี่เองอ้าว you should come over เธอควรจะมาหาฉันนะอ้าวก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ยังอยากจะผู้ชายกลับมาแล้วด้วยแฟนกลับมาแล้วด้วยแต่ก็ยังอยากให้ผู้ชายคนนี้มาหาอีก We'll be hanging around now Hanging around นะครับหมายถึงการไปเที่ยวกันอันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะฮะแต่เปลี่ยนเป็น Oh God Oh พระเจ้า I love him on my lipsฉันรักเวลาเขาอยู่ที่ริมฝีปากของฉันแล้วก็ It's me your little Venice bitch ฉันเหมือนเดิมแต่ว่าท่อนนี้มีเปลี่ยน Touch me with your fingertips สัมผัสฉันด้วย Tip finger แปลว่านิ้วใช่ไหมฮะส่วน tip เนี่ยมันแปลว่าปลายในที่นี้คือปลายนิ้วนั่นเองท่อนต่อมาก็เป็น Back in the garden นะฮะกลับมาอย่างสวนของเราอย่างนี้ละกันไม่งั้นจะไม่รู้ว่าสวนอะไร
we're getting high now because we're older getting high นะครับมี2ความหมายแปลว่ามีความสุขก็ได้หรือจะแปลว่าเมายาก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คิดซะว่ามันแปลทั้ง2 อย่างพร้อมๆกันเลยเออนางตั้งใจจะสื่อทั้ง2ความหมายออกมาเลยนะฮะเรากำลังมีความสุขกันเพราะเราโตขึ้นแล้วMe myself, I like diamonds. ตัวฉัน I like diamonds. Diamonds คือเพชรใช่ไหมฮะแต่นอกจากคำว่าเพชรแล้วเนี่ยมันเป็นแสลงสื่อถึงcrystal meth หรือว่าเป็นยาเสพติดนั่นเองนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าท่อนที่แล้วเนี่ยมันพูดถึงว่า we're getting high now แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพูดบอกว่า I like diamondsก็คือ getting high มันก็คือการเสพยาด้วยใช่ไหมฮะดังนั้น diamond ตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงการเล่นยาบ้าก็ได้ my baby ที่รักของฉัน crimson and clover crimson นะฮะหมายถึงสีแดงสีแดงแบบสีแดงเลือดหมูเลยอ่ะนั่นคือ crimson นะฮะแดงเข้มส่วน clover คือดอก cloverดอกที่เป็นใบที่มี2 3แฉกหรือไม่ก็4แฉกนะฮะแต่ว่า Crimson and Clover ตรงนี้เนี่ยหมายถึงชื่อเพลงมันเป็นเพลงร็อกนะฮะที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงคลาสสิกเลยอะแต่ว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคนที่แบบหลอนจากการเล่นยาก็เลยเข้ากับท่อนเมื่อกี้พอดีที่บอกว่าเรามีความสุขหรือ get high ในเมายานะฮะแล้วก็บอกว่าชอบเล่นยาด้วยชอบยาบ้าแล้วก็เลยมาท่อนนี้ที่พูดถึงเพลงที่มันเป็นเพลงที่คนเมายาเขาชอบฟังกันไม่ใช่คนอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็จะมีท่อนนี้อีกหน่อยLa la 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 loser นะครับ loser คือขี้แพ้ beautiful loser ขี้แพ้ผู้งดงามนะครับจริงๆแล้วคำว่า beautiful loser เนี่ยมันเป็นนิยายนะฮะเป็นชื่อนิยายของนักร้องชาวแคนาดาที่ชื่อว่าเลโอนาร์ดโคเฮนซึ่งเลโอนาร์ดโคเฮนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับลาน่านะครับเพราะว่าลาน่าเนี่ยก็เคยแสดงดูเอ็ดคู่กันกับลูกชายของเลโอนาร์ดโคเฮนด้วยชื่ออดัมนะฮะแล้วลาน่าเนี่ยก็เอาเพลงของเลโอนาร์ดโคเฮนเนี่ยมาใส่ในเพลง Mariner's Apartment Complex ที่เราแปลไปคราวก่อนด้วยนะครับท่อนที่คำว่า I'm your man จริงๆแล้วเป็นชื่อเพลงของเลโอนาร์ดนี่เองนะฮะก็เหมือนว่าได้อินฟลูเอนซ์ได้แรงบันดาลใจมาก็เลยอยากเอาท่อนนี้เข้ามาใส่ด้วยแต่ถามว่ามีความหมายไหมตรงนี้คิดว่าไม่มีWhatever แปลว่าอะไรก็ตาม Everything ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามถามว่ามีความหมายไหมตรงนี้คิดว่าไม่มีน่าจะอยากพูดเฉยๆแล้วก็จะมีประโยคสุดท้ายอีกประโยคนึงของเพลงนี้ If you weren't mine หากเธอไม่ได้เป็นของฉันI'd be jealous of your love. ฉันคงจะ jealous แปลว่าอิจฉา of your love คนรักของเธอนะจบเพลงนี้ถ้าให้สรุปเพลงนี้เหรอฮะค่อนข้างสรุปยากมากๆเลยอะเพราะว่าเนื้อหามันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเลยทั้งเพลงนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงชื่อเพลงอย่างเดียวเนี่ย Venice Beach มันเป็นการเล่นคำกับ Venice Beach หรือหาด Venice นะฮะซึ่งเป็นหาดที่อยู่ใน Los Angeles California ไม่ใช่อิตาลีนะไม่ได้เกี่ยวกับเมือง Venice เลยนะครับก็ถ้าเดาจากที่สรุปมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะพูดถึงผู้หญิงผู้ชายที่น่าจะเป็นชู้กันเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็อยากให้ผู้ชายคนนี้มาหาอีกแล้วก็อยากจะมามีความสุขร่วมกันเฉยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าให้สรุปเพลงเนี่ยแต่มูดเพลงนี้คือชอบมากเพลงยาวมาก9นาทีแต่ว่าฟังเพลินมากนะครับกีตาร์ก็ฟังแล้วแบบเพลินอ่ะแล้วก็มันจะมีช่วงที่แบบว่า2คนนี้ก็เหมือนมาสนุกกันมาเล่นยากันนะฮะก็น่าจะแบบแค่เป็นช่วงที่มีความสุขของคน2คนนั่นเองนะครับสำหรับเพลงนี้โอเคไม่แน่ใจว่าอัลบั้มนี้เราจะแปลต่อไหวหรือเปล่านะครับเพราะเนี่ยมันแปลแล้วมันไม่เก็ตอะมันไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดเราก็ไม่รู้ว่าแปลออกมาแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะฮะไว้เดี๋ยวก็
ถ้ามันมีเพลงไหนที่แปลไหวแล้วแปลแล้วแบบเข้าใจแบบ 100% เนี่ยเป็นไปได้แค่ 100% นะเราก็จะเอามาแปลต่อละกันแต่ถ้าไม่ไหวเราคงจะเปลี่ยนไปแปลของคนอื่นต่อแหละหรือไม่ก็อาจจะแปลเพลงอัลบั้มเก่าๆมีคนขอมาอยู่นะฮะไว้มาชมกันใหม่ได้นะครับทุกวันเวลา 20:00 วันไหนไม่มาจะแปะบอกอีกทีนะฮะอาจจะเป็นในเฟซตามใน Facebook ก็ได้หรือใน YouTube เนี่ยจริงๆมันจะมีแท็บที่แบบว่าบอกไม่ให้โพสต์สเตตัสแล้วอะแล้วก็พยายามโพสต์บอกละกันนะครับว่าเราจะอัพหรือไม่อัพคลิปก็รอติดตามกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย